พาไปดูงานแต่งที่มีคู่รักถึง7คู่นะคะคุณผู้ชมสร้างครอบครัวรักสมรสไรนี่ชีวีมีสุขจัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกไฮไลท์อยู่ที่คู่รักคู่หนึ่งหนุ่มยโสธรเดินไปพบสาวสตูลเป็นระยะทาง 1,200 กิโลเมตรเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยค่ะเป็นเลยนะคะยิ้มไว้เยอะๆนะฮะเจ้าแต่งของรูปบุญทำท่านที่พอดียังมาแต่งงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับคู่รัก 1,200 กิโลเมตรเจ้าของตำนานรักแท้ไม่แพ้ระยะทางนายสุเทพพร้อมจิตหรือพี่แมวชาวจังหวัดยโสธรและนางธนาภาเขียวอ่อนหรือพี่ยุชาวจังหวัดสตูลที่เมื่อวานนี้นะคะฤกษ์ดีควงคู่มาเข้าพิธีแต่งงานร่วมกับอีก6คู่รักซึ่งจัดขึ้นที่บ้านสวนของพ่อตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้ค่ะ7คู่รักนะคะเป็นคู่รักที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมสร้างครอบครัวรักสมรสไรนี่ชีวีมีสุขซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างครอบครัวที่ดีมีคุณภาพแต่ขาดทุนทรัพย์นั่นก็คือรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีและจัดงานในห้วงเดือนแห่งความรักนี่แหละค่ะซึ่งบางคู่นะคะคุณผู้ชมเป็นผู้พิการค่ะแล้วก็เป็นคู่รักข้ามเพศหรือว่า LGBTQ ด้วยรวมถึงคู่ของพี่แมวแล้วก็พี่ยุคู่รักที่ไม่ย่อท้อต่อระยะทาง 1,200 กิโลเมตรที่นับว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยค่ะโดยในช่วงเช้านะคะเขาก็จะมีพิธีสงฆ์นะคะแล้วก็มีพิธีมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว6คู่ยกเว้นคู่รักของพี่แมวและพี่ยุที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะหลังจากพิธีสงฆ์นะคะก็ได้มีการตั้งขบวนขันหมากเลยค่ะแล้วก็เคลื่อนขบวนไปสู่ซุ้มประตูทางเข้าพิธีมงคลสมรสผูกข้อไม้ข้อมือกันนะคะมีการเจรจาเข้าสู่บ้านเจ้าสาวพิธีขอขมาบิดามารดาโดยมีนายจุติไกรฤกษ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเฒ่าแก่ฝ่ายชายดังนี้เลยค่ะซึ่งกว่าจะผ่านประตูเงินประตูทองไปได้คุณผู้ชมเห็นไหมคะบรรยากาศเห็นไหมมีการเต้นกันด้วยนะเจ้าบ่าวเดี๋ยวจะต้องพิสูจน์รักแท้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นมาแล้วการลุกนั่งเห็นไหมคะลุกนั่งแบบนี้เลยแล้วก็มีวิดพื้นด้วยนะคะรวมถึงการเขียนคำว่ารักด้วยเอวนี่ก็ต้องดูลีลาเอวกันสักหน่อยนะซึ่งลีลาของแต่ละคนเนี่ยสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับคนภายในงานได้เป็นอย่างดีดูสิคะนี่แหละเขียนคำว่ารักด้วยเอวก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะ7คู่รักค่ะก็ได้มีพิธีจดทะเบียนสมรสลงนามบันทึกคู่รักต่อหน้านายทะเบียนอำเภอวังทองและนายอำเภอวังทองซึ่งท่านนะคะก็ได้มอบใบสัญญารักนิรันดร์ให้กับคู่รักทุกคู่ด้วยแหละค่ะและก็มาถึงช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยนะคะว่าคู่รักไฮไลท์ของงานนี้อย่างพี่แมวกับพี่ยุเนี่ยเขาจะมีความในใจอะไรกันบ้างหลังจากจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้วไปฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันหน่อยก็ด้วยฮึกเหียดนะครับของลูกผู้ชายตัวเล็กๆของผมนะครับสัญญาว่าจะดูแลคุณยุไปจนสิ้นลมนะครับก็อยากจะบอกว่าจะรักเธอตลอดไปและพร้อมที่จะดูแลเธอไปก็อยากจะบอกว่าจะรักเธอตลอดไปและไม่ว่าอะไรจะเกิดฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปบนทางพิสูจน์มาฉันจะรักเธอตลอดไปและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะขออยู่เคียงข้างตลอดไปคุณผู้ชมคะเป็นประโยคที่ฟังแล้วอบอุ่นในหัวใจมากๆเลยนะโรแมนติกไม่เบาด้วยนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยบทเพลงแห่งรักของทั้งคู่นะคะที่มีนักแต่งเพลงเนี่ยแต่งขึ้นมาให้ใหม่แล้วก็จะพาพี่แมวเนี่ยไปอัดเสียงร้องเพลงนี้ด้วยตัวเองด้วยนะคะพี่แมวเจ้าบ่าวเสียงดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมมีคนบอกมาดีดีขอแสดงความยินดีกับความรักที่สวยงามของทั้ง7คู่รักมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะกับคนคนนี้เธอเกิดมา
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ